สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานวิดีโอนะครับในตัวเจ้า Infinix Note 10 Pro ว่าในการใช้งานที่ผมได้รับเครื่องมาใช้งานเป็นไงบ้างอย่างแรกนะครับผมขอเข้าแอปพลิเคชัน Camera หรือว่ากล้องก่อนนะครับผมจะไปที่วิดีโอนะครับวิดีโอนะครับมันสามารถตั้งค่าสูงสุดได้ 4K 30 เฟรมเรทหรือว่า 1080p 60 เฟรมเรทก็สามารถตั้งค่านี้ครับการตั้งค่าสูงสุดนะครับเราสามารถตั้งค่าได้เลยในส่วนในการถ่ายนะครับมันสามารถป้องกันการสั่นได้อยู่ในที่ 1080p 30 เฟรมเรทนะครับถ้าสมมุตินะครับเราจะใช้การสั่นหรือว่า EAS นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ที่ 1080p 30 เฟรมเรทนะครับมันจะตั้งค่าให้เราอัตโนมัติเลยครับสมมุติผมจะมา 4K พอผมกดการตั้งค่าการสั่นเนี้ยมันจะเป็นแบบว่าตั้งค่าให้เราเลยครับว่าเป็น 1080p 30 เฟรมเรทนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับมันก็ระดับที่พอโอเคครับพอใช้ได้แต่มันก็ไม่ดีมากนะครับถึงมีการสั่นมันก็ไม่ได้มีการสั่นที่ตัวเลนส์ครับมันเป็นการสั่นโดยใช้ซอฟต์แวร์นะครับช่วยอันนี้โบเก้นะครับอันนี้เป็นหมวดโบเก้ครับผมมันจะเป็นหน้าชัดหลังเบลอนะครับในการบันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็มีการตกแต่งเป็นหมวดบิวตี้เราสามารถตกแต่งได้ครับมีฟีเจอร์ต่างๆครับมีAIเราสามารถใช้ได้เปิดแฟกก็ได้ครับนี่จะเป็นแบบเปิดตลอดก็ได้ครับในการบันทึก 4K ที่ผมใช้งานมานะครับผมว่าการสั่นมันไม่มีครับในการบันทึก 4K เนี่ยถ่ายไปถ่ายมามันสั่นครับดูนะผมถ่ายให้ดูก็ได้ครับไม่เชื่ออันนี้บันทึกวิดีโอแบบ 4K นะครับจะภาพก็สวยครับแต่มันก็สั่นครับผมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูนะวิดีโอแบบ 4K เห็นไหมครับมันเป็นเหมือนแบบมันสั่นครับมันสั่นครับทำให้ภาพหรือว่าตัวประสิทธิภาพของวิดีโอมันไม่นิ่งเลยครับทำให้เราถ่ายไปคุณภาพมันไม่ค่อยดีนะครับในการนำมาใช้งานถ่ายวิดีโอนี้ผมว่ามันก็พอใช้ได้นะครับถือว่าไม่อยู่ในระดับที่ดีนะครับอยู่ในแค่พอใช้แต่มันก็คุ้มกับราคาแค่ประมาณไม่เกิน 5,000 ผมว่ารุ่นนี้ก็ยังไงมันก็คุ้มค่านะครับในการเอามาใช้งานทั่วไปไม่จริงจังกับการถ่ายงานแบบวิดีโอนะครับผมนี่แหละในการใช้งานวิดีโอในการใช้60เฟรมมันก็ลื่นแต่มันก็ไม่มีการสั่นนั่นแหละในการใช้งานที่ผมพูดคือข้อเสียของมันคือไม่มีการสั่นครับไม่มีการสั่นตรงเลนส์มีการสั่นแค่ EIS ในการถ่าย 1080p 30เฟรมเรทนะครับสรุปนะครับโดยรวมในการถ่ายวิดีโอนะครับก็ถือว่าอยู่แบบที่พอใช้ไม่ถึงว่าดีนะครับในการถ่ายถือว่าพอรับได้ 4K ก็ 4K ครับแต่ภาพมันดรอปมากเลยครับในการถ่ายอันนี้ถ้าผมเอามาใช้งานแบบเดินทั่วไปครับผมมันก็สั่นนั่นแหละแต่ถ้าเรามีไม้กันสั่นมันก็ช่วยในระดับหนึ่งครับในการถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ผมมาพูดถึงการถ่ายวิดีโอในตัว Infinix Note 10 Pro เป็นเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ